โหสนุกมากทำได้ว่าเป็นอะไรพี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฟิลดีอย่างเงี้ยฟิลให้มันทับผมตายอ่ะปังมากอันนี้ไม่ต้องตัดออกนะชอบชื่อธนันบุญยธนาภิวัตรครับชื่อเล่นชื่อบู้ครับสำหรับลองบอยคอลเลคชันแรกเลยคือช่วงยุคใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยเป็นแบบฮันติ้งอ่ะกางเกงล่าสัตว์อ่ะโดยเอามาแบบปรับนู่นปรับนี่ให้เข้ากับตัวเองด้วยแล้วก็เข้ากับการเล่นคอนเสิร์ตใส่ปิกกีตาร์ได้แล้วก็ใส่พวกเอียร์มอนิเตอร์ได้ปรากฏว่าเฮ้ยมันเริ่มเวิร์กมีแฟนเพลงขอซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราสังเกตจากตัวเองเลยว่าโหเราต้องซื้อรองเท้าเยอะมากอ่ะอย่างตลาดในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีรองเท้าผ้าใบที่มันแบบที่มันเป็นสไตล์ที่เราอยากจะใส่อ่ะก็คือเลือกยุคประมาณ1960มาตอนนั้นมันเริ่มแพงแล้วมันเริ่มเป็นหมื่นแล้วเราก็เลยอยากทำรองเท้าที่เขาขายกันเป็นหมื่นอ่ะแต่ทำในราคาที่วัยรุ่นไทยซื้อได้แล้วเราก็ใส่เองด้วยผมว่ามันคือความแล้วใจเราคิดว่าเสื้อผ้าเราอ่ะเราทำยังไงที่ออกมาดีไซน์ออกมาแล้วรู้สึกว่ามันมีความเดาไม่ได้อะไรบางอย่างหรือว่าคนอื่นคาดไม่ถึงแบบไม่มากก็น้อยอ่ะเหมือนศิลปินออกซิงเกิลอ่ะคือทุกครั้งที่เราออกซิงเกิลเนี่ยเราก็อยากจะทำให้เพลงเราว้าวที่สุดเพลงเราใหม่ที่สุดในตอนนั้นมันเป็นเรื่องเดียวกันกับเสื้อผ้าของหมดไม่มีขายก็เลยไปซื้อรีเซลมาคือเราเป็นเจ้าของเองอ่ะแต่เราไปซื้อรีเซลคู่ละ 3,500 บาทอ่ะซื้อมา2คู่ให้ลูกค้าแล้วปรากฏว่าเราไปซื้อกับพ่อค้าที่เป็นตัวปลอมอ่ะโกงเงินเราอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยสนุกดีไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาเลยคิดว่ามันสนุกดีคือเรื่องนี้เวลาเราไปเล่าให้ใครฟังมันเป็นเรื่องที่ตลกเราไปคุยเสื้อผ้าตามสวนเติมจักรอ่ะหรือว่าเราซื้อของมือสองเนี่ยเวลาเราเจอเสื้อสมมุติว่าเจอเสื้อวงตัวนึงเนี่ยเราก็เชื่อว่าไอ้เสื้อวงตัวนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะหรอกเราก็อยากให้คนที่ใส่รู้สึกอย่างนั้นด้วยว่าเฮ้ยไอ้รองเท้าอย่างเงี้ยเวลาเราไปเจออ่ะเดี๋ยวพูดว่าไปงานแคทเฟสติวัลหรือไปงานแคทเอ็กโปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอคนใส่รองเท้าเราแล้วบอกว่าเฮ้ยรองเท้ารุ่นนี้มันเลิกผลิตไปแล้วนะมีน้อยคนที่ได้ใส่นะมันจะมีความภูมิใจมากกว่าเฮ้ยโหรองเท้ารุ่นนี้เหรอฮิตแล้วก็คนใส่ทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะมันไม่น่าสนใจผมกำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้มีรองเท้าสีมาสตาร์ดของผมอ่ะมันขายดีมากอ่ะมันเป็นรองเท้าที่ขายดีสุดที่เราเคยทำมาเลยแล้วก็ตอนนี้ลูกค้ายังถามเข้ามาทุกวันในอินบ็อกซ์ว่าสีมาสตาร์ดหมดหรือยังรองเท้าลูกค้าใหม่จะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าจะรู้แล้วว่าไอ้แบรนด์ยังไม่ผลิตแล้วคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าทีมัสตาร์ดเนี่ยรองเท้าเนี่ยอาจจะไม่ทำแล้วแต่ว่าเป็นไปได้ว่าจะทำในลักษณะใหม่นะครับลองดูกันว่ามันจะสวยขึ้นหรือมันจะแย่กว่าเดิมแต่ยังไงเนี่ยสำหรับผมแล้วมันคือสิ่งใหม่และมันเป็นสิ่งที่ดีที่ผมพยายามจะให้คุณลูกค้าอยู่แล้วยังไงฝากแบรนด์ลอมบอยต่อไปเรื่อยๆนะครับรับรองว่าปลายปีนี้สนุกแน่ครับ